น่นอนนะครับเปิดมาจากป้ายไฟขนาดนี้นะครับน้องๆหลายคนมารอกันอยู่แล้วนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กับ I am Sam New Jill สวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับทางชั้นวิทยาลัยแอมไซแอมนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนก็ยังคงมารอคอยเหนียวแน่นนะครับพวกเราเลยเพราะอัลบั้มนี้เนี่ยนะครับวางแผงแล้วใช่ค่ะซิกเนเจอร์นี่ทางด้านนู้นนะครับวันนี้เราแจกกันด้วยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อน SMS นะครับผมง่ายๆเลยเรื่องของนิวจิ๋วคือไม่รักไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะให้คุณส่ง SMS มาว่าแล้วถ้ารักจะต้องอะไรนิวจิ๋วนี่ครับถ้ารักนี่จะต้องทำอะไรถ้ารักจะต้องเปิดเพลงนิวจิ๋วค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับเอาเลยเหรอน้องก็งงนะนะครับส่งเข้ามาแล้วกัน4221441นะครับแล้วเดี๋ยวแจกรางวัลกันในช่วงท้ายนะฮะโอเคเริ่มเลยนี่อัลบั้มนี้ออกมาสักพักนึงแล้วสักพักนึงแล้วค่ะสักพักนึงแล้วนี่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกกระแสตอบรับดีค่ะคือตั้งแต่ปล่อยไม่รักไม่ต้องมาก็เวลาขึ้นรถขับรถอะไรเงี้ยก็จะได้ยินด้วยตัวเองตลอดว่าแบบมีคนเปิดอะไรเงี้ยค่ะถ้าได้ไปดูใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะมีคนเอาเพลงมา cover ด้วยแสดงว่าเขาชอบเพลงเราจริงๆทีนี้อัลบั้มชุดนี้เนี่ยอันนี้ลองถามในฐานะของอันนี้เป็นศิลปินแล้วถ้าเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนสถานะนะเอาเป็นคนซื้อกับคนขายใครจะเป็นคนซื้อใครจะเป็นคนขายได้ละเอาเป็นคนขายโอเคเนี่ยถ้าให้บอกเหตุผลมาว่าถ้าจะต้องขายอัลบั้มชุดนี้ให้คนฟังเนี่ยเพราะอะไรถึงต้องขายเลยชุดนี้เหรอคะถ้าคุณไม่ซื้อนะคะเชยค่ะต้องมีติดตัวติดรถติดบ้านนะคะใช่ค่ะเอาแผงมาวางเลยไหมเขาขายเก่งมากเลยนะเชยเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเชยค่ะต้องฟังเฮ้ยมีชุดนี้เชยแล้วมีกันยังครับไม่เชยนี่อันนี้มีแล้วอินเทรนด์นี่อันนี้คือในฐานะคนขายแล้วในฐานะคนซื้อเพราะอะไรครับถึงต้องซื้อเลยชุดนี้ทำไมต้องซื้อใช่ไหมคะก็ซื้อเพราะว่าของเขาดียังไม่ทันบอกเลยว่าดียังไงถ้างั้นถามเลยว่าดียังไงมีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่านิวจิ๋วมากับการประสานเสียงการร้องในเพลงที่เรียกว่าโดนใจคนไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าหรือว่าเพลงในหลายๆมุมมองของความรักแล้วก็การเป็นนักร้องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลงานให้คนได้ติดตามได้ดูตลอดก็ต้องอุดหนุนเขาอะค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาอยู่ในวงการนั้นนะอยากอยู่นานๆนะคะขอบคุณค่ะนี่พูดถึงนิวจิ๋วใช่ไหมค่ะนิวจิ๋วเขาอยู่ใช่ค่ะเขาเก่งมากเลยนะเราก็ไม่อยากชมพี่เขาเยอะอย่างนี้ไม่ต้องถึงเยอะเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่แรกเลยมันทำให้พี่นึกย้อนกลับไปยังไงรู้ไหมครับอะไรคะถ้าพูดถึงนักร้องประสานเสียงเนี่ยแบบน้องๆนิวจิ๋วเขาอะแบบน้องนิวจิ๋วเขารู้จักใช่ไหมครับรู้จักใช่ไหมเออก็ทำให้พี่นึกถึงศิลปินแบบยุคเก่าอุ้ยตายแล้วเฮ้ยแนวนี้เลยอย่างนี้นะใครนี่เราไปดูมีนี่เป็นยุครุ่นแม่ของพี่เลยฮอตเปเปอร์เออนี่ก็มีคนเชื่อมาเป็นไงเอ้ยเหมือนไหมเหมือนเราใกล้แล้วล่ะมันมาแล้วล่ะใช่ไหมเพลงอะไรดังอะคะแล้วเปลี่ยนทรงผมหน่อยไหมยังนะช่วงนี้แบบเขาแบบนิยมวินเทจอะไรงี้ยิงกันไปได้กระแสวินเทจเพราะว่าแน่นอนนะครับว่านิวจิ๋วเราก็จะฟังเพลงที่ทั้งสองคนนี้ประสานเสียงกันมาตลอดเลยและประสานเสียงได้แบบเพราะมากไม่ว่าจะเป็นเพลงมีจังหวะหรือว่าจะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมครับผมไหนลองเขาเรียกว่าลองบอกนิดนึงว่ากับเทคนิคหรือว่าทางในการร้องแบบของเราเนี่ยเป็นยังไงวิธีการร้องประสานเสียงเนี่ยคือทำให้เพลงนั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่แต่ละเพลงศิลปินเดี่ยวก็อาจจะประสานด้วยตัวเองด้วยเวลาเข้าห้องอัดเขาก็ร้องเราประสานใช่แต่ว่าคือเราก็เป็นคู่ซี้กันเราจะรู้ใจกันวิธีการลมหายใจอะไรเงี้ยมันก็จะแบบก็คือเวลาร้องสดก็ประสานในห้องถ้านิวแบบว่าลมหมดก็เราก็ลมหมดตามคือรู้ใจต้องเวลาเราร้องเราก็หูเราต้องฟังเพื่อนเราต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีอะไรเงี้ยต้องกลมกลืนกันมีหลุดมั้งไหมเคยมีค่ะมีค่ะร้องเพลงแบบต่อกันเยอะๆจะแบบ
ดุดอะไรเราก็ช่วยกันแล้วก็ต้องแบบสลับกันคนนึงแบบเหนื่อยอีกคนนึงก็มาร้องเมโลดี้ใช่ค่ะนะทำงานกันมานานมีทะเลาะกันบ้างมั้ยเนี่ยคู่นี้เห็นแบบสนิทไม่มีค่ะหลังๆพี่เอกเราเหมือนแบบทำงานมานานแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วยมันเหมือนพอได้ทำงานจริงๆมันยิ่งสนุกแล้วก็เราก็จะแบบแชร์ไอเดียว่าเอ้ยอยากจะให้มันเป็นยังไงเพลงนี้น่าจะของเธอนะของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานรู้ใจกันก็หลายปีแล้วนะเจอหน้าถึงปัจจุบัน26ปีแล้วนานไหมคะนานไปนะอ่ะเพลงแรกออกมาก็ตูมเลยนี่ไม่รักไม่ต้องนะครับมิวสิกวิดีโอหลายๆคนขอเข้ามาที่1หลายที่ด้วยแล้วก็ที่1ในใจหลายคนด้วยขอบคุณค่ะที่1ที่นี่มั้ยคะอะไรนะครับที่1ที่นี่ไหมก็ทุกรายการนะเดี๋ยวพี่ดังนะพูดถึงเพลงนี้หน่อยไม่รักไม่ต้องล่าสุดของเราไม่รักไม่ต้องก็ตอนเข้าห้องอัดก็ตอนอ่านเนื้อเลยเราก็รู้สึกชอบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใช่นิวจิ๋วเป็นสไตล์ที่แบบเราพูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่ไปอ่านอ่ะแบบไม่อ่านแค่วันเดียวมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้พูดได้เคลียร์กับเพลงนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพี่ต้นนำไป arrange ใหม่กลับมาฟังอีกทีมันฉ่ำมากชอบมากนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะร้องยากไหมเพลงนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกอย่างที่นิวบอกว่าถ้าหากว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นเพลงนี้แล้วเนี่ยเราถ่ายทอดแล้วมันใช่แล้วมันก็ไม่ยากค่ะนี่อันนี้คือเพลงซึ่งก็เป็นแทร็กแรกด้วย ในชุดนี้เลยนะครับและในอัลบั้มชุดนี้ยังมีเพลงอื่นๆที่อยากจะนำเสนอไหมความแปลกใหม่หรืออะไรที่เพิ่มเติมความแปลกใหม่ก็อย่าง movement ที่ใครหลายๆคนเห็นนิวจิ๋วมีท่ากับเพลงมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างเพลงเนี่ยเราก็ได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์หลายท่านอย่างพี่นิ่มสีฟ้าพี่ปอนธนาแล้วก็อย่างพี่ๆที่เคยทำงานตั้งแต่อัลบั้ม next step แต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไม่ได้แบบอยู่ที่เดิมคืออย่างอัลบั้มนี้คนก็จะถามว่าอุ๊ยเพลงเร็วเยอะขึ้นคือเราตั้งใจให้มันเราก็อยากมีเพลงขยับจังหวะไม่อยากให้พูดถึงเพลงเศร้าอย่างเดียวจะช้าจะเศร้ากันตลอดเวลามันก็นี่ก็มีแบบว่า movement ให้เต้นด้วยไงเพลงช้าแต่มีเต้นแต่มีเต้นด้วยใช่ไหมจังหวะเป็นท่าเวียงนะท่าเวียงเลยเหรอท่าเวียงแบบมีระมิดตุ้มแคบอะไรร้องอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแบบ inner นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงมันจะได้แบบเข้มข้นขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเพิ่มมากขึ้นในอัลบั้มชุดนี้ signature ค่ะหรือ signature ก็คือยังไงครับลายเซ็นเลยใช่ค่ะก็ลายเซ็นที่เป็นนิวจิ๋วไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเนื้อหาของเพลงลุคการแต่งตัวลายประสานความเป็นนิวจิ๋วทุกอย่างเลยเพราะว่าอัลบั้มนี้ผู้ใหญ่ทางมิวสิกทีมเขาก็ให้โอกาสเราได้แบบเผยแบบตัวตนมากยิ่งขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมก็คือเขาให้เราจัดเองเลยแบบมียันดีไซน์อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมวันนี้ทำเองแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยจริงๆในเอ็มวีนี่ก็จะมีพี่ทีมงานทีมเมคอัพทีมผมทีมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่เราแบบสนิทกันแล้วก็เราไว้ใจแล้วก็ให้เขามาร่วมงานกับเราเลยนี่นะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ฟังชุดนี้ก็คือนิวจิ๋วเลยมันมีนิวจิ๋วอยู่กับบ้านเราเลยใช่ค่ะใช่ไหมอยู่ตอนทุกตอนสุขตอนเศร้าทุกที่เลยทุกเวลา แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะมีเพลงใหม่ออกมา ใช่ไหมครับแกล้งกำลังดูข่าวลือข่าวจริงพี่เอข่าวจริงใช่ป่ะข่าวจริงใช่ป่ะเพลงอะไรครับเพลงเป็นแท็กที่สองในอัลบั้มนะคะชื่อเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมถ้าไม่ฟังจะถามทำไมใช่โอ้นี่ก็ดูเวียงอีกไหมดูเหมือนไม่ฟังจะฟังชื่อเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมออกแนวทวนตีเลยอ่ะนี่เป็นนักเลงค่ะโอ้ยไปละไหนพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรจริงๆพูดถึงความรักที่เวลาเรารักกันเราก็ต้องเชื่อใจกันเชื่อมั่นในสิ่งที่ความเป็นแฟนกันบางครั้งเหมือนพอเรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าเราอยากจะถามคำถามแฟนในสิ่งที่เราสงสัยแล้วเขาให้คำตอบกลับมาเนี่ยเราก็บางครั้งมันก็ต้องเหมือนให้เกียรติเชื่อใจกันแต่ว่าถ้าเรามองว่าแบบโอ๊ยเรามีคำตอบอยู่แล้วเราไม่อยากฟังหรอกไอ้คนนี้เขาก็ต้องรู้สึกว่าแบบงั้นไม่ถามฉันดีกว่าเราจะรักกันทำไมถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อหาในเพลงนี้ซึ่งในเพลงนี้เนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าเป็นคู่รักนอกจอในจอใช่ไหมครับผมมาถ่ายทอดให้ด้วยใครเอ่ยคุณพีคกับเต๋อค่ะพีคกับเต๋อคุณพีคกับเต๋อนั่นเองเดี๋ยวเรามีทีเซอร์มาให้ดูอยากดูไปดูกันดีกว่านะครับผมทีเซอร์เพลงนี้
ถ้าไม่ฟังจะถามทำไมความรักเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรค่ะเราสองคนยังรักกันดีอยู่ค่ะคราวหลังอ่ะถ้าจะนอกใจกันนะทำให้มันเนียนๆหน่อยถ้าไม่ฟังจะถามทำไมไม่ไว้ใจจะคบทำไมเมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้วให้ฉันทำไงเมื่อไม่ฟังจะถามทำไม่เตือนใจร้ายไงนะครับเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนิวจิ๋วไม่ใช่ยังค่ะแต่นิวเชื่อนะว่าทุกๆคู่ที่แบบคบกันใหม่ๆยังไงมันก็ต้องแบบเหมือนช่างใจอาจจะแบบไม่ค่อยเชื่อใจลังเลมีอะไรอย่างงี้แล้วแบบก็ถามแต่แบบด้วยความที่ไม่เชื่อเขามาก 100% แล้วก็จะแบบเชื่อในคำตอบใช่เชื่อในคำตอบของตัวเองแต่ปากก็ถามไปงั้นแหละแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆมันก็คงไม่อยู่ไม่รอดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีมาแบบเต็มๆเมื่อไหร่เราคงได้ดูกันแน่นอนนะคะส่วนคืนนี้เดี๋ยวครึ่งๆทำหนึ่งอีกก่อนสาธุบายก่อนไสยศาสตร์อีกแล้วเอาล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมไม่รักไม่ต้องนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านิวจิ๋วยังไม่ไปไหนนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับThe Hot Pepper รุ่น2นะครับมาโชว์มันสดๆเลยในรายการของเรานะครับสักครู่นึงครับตอนนี้ไปชมเลยครับไม่รักไม่ต้องนิวจิ๋วครับผม